ผมจะคุยกับเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับคุณเข็งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีคุณเอกนัทเมื่อวานนี้ไปคุยกันที่ SC Park เหรอจริงๆการคุยเนี่ยทั้งเจอแล้วก็คุยแล้วก็โทรศัพท์คุยด้วยนะครับเพราะว่าพอไปพบกันเสร็จเนี่ยคุยกันเรียบร้อยผมก็ต้องมาหารือกับสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วได้โทรศัพท์ไปยืนยันว่าตกลงทุกอย่างสรุปเรียบร้อยดีครับไปคุยกันเป็นคณะไหมอันนี้ถามกันตรงๆก็คือคุณหมอชลน่านมีท่านหัวหน้าพันกับผมนะครับฝั่งเรานะฮะส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นคุณหมอชลน่านมีคุณภูมิธรรมแล้วก็ท่านเลขาประเสริฐนะครับครับแล้วคุยเขาทาบทามเป็นทางการแล้วเราก็บอกเงื่อนไขและตกลงกันถูกไหมถูกต้องครับก็เขาบอกว่าก็ขอเชิญเป็นทางการนะครับเราก็บอกว่าเงื่อนไขเราเนี่ยก่อนหน้านี้ประกาศไปชัดเจนแล้วแหละจริงๆก็คือเรื่องมาตรา112ใช่ไหมครับเขายืนยันว่าไม่มีนะฮะฝั่งเราว่าไอ้ข่าวลือที่บอกมีการต่อรองกันเงื่อนไขเรื่องกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นของเราสำคัญเป็นหลักการนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ละพรรคต่างก็เป็นสถาบันการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับมีฐานประชาชนอยู่ก็จะให้ความร่วมมือครับเรื่องก้าวไกลนี่เขารับปากใช่ไหมว่าจะไม่มีก้าวไกลในอนาคตแน่นอนรับปากครับรับปากครับหมายถึงเราคาดคั้นเลยใช่ไหมฮะว่าต้องยืนยันนะไม่ถึงอย่างนั้นนะครับไม่ถึงคาดคั้นเอาจริงๆนะฮะพี่ยุทธคือสำหรับผมเองเนี่ยกับก้าวไกลประเด็นที่มีปัญหาหลักๆมันคือเรื่องมาตรา112ใช่ไหมครับวันแรกที่เสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกพรรคพูดชัดเจนฮะคือถ้าเขายอมถอยม.112วันนี้คุณพิธาก็เป็นนายกไปแล้วนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหากับสังคมจริงๆนะฮะเพราะพวกผมในเวลาแบบนี้ไปแก้เรื่องแบบนี้ฮะมันก็เป็นปัญหามันสร้างความแตกแยกในสังคมครับเพราะฉะนั้นไอ้112เนี่ยเป็นประเด็นหลักถึงมาเป็นประเด็นเรื่องก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าไม่เสนอ112แล้วก็ไม่เอาก้าวไกลยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยถูกต้องครับนะฮะเรื่องอื่นมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมหมายถึงว่าที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยที่คือเขาชวนแล้วไปเลยเหรอมันยังไงอ่ะคือการพูดคุยเนี่ยมันมีมาสักพักนึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นทางการเท่านั้นเองแล้วเงื่อนเราที่ชัดเจนประกาศต่อสื่อประกาศต่อสาธารณะไปแล้วว่าคือเรื่องม.112กับเรื่องไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับถ้าส่วนนี้เราก็คุยกันได้เขาก็ขอว่าตอนนี้อยากจะเร่งการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าบ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็บริหารจัดการปัญหาของประชาชนลำบากก็ขอความร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยสามารถร่วมมือกันทำงานได้ไหมครับในส่วนของทั้งสองพักเนี่ยเราไม่มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วนะฮะแต่ที่รู้บางคนก็จ้องมาที่ปัญหาส่วนตัวระหว่างผมกับพรรคเพื่อไทยเอาง่ายๆแต่ว่าเรื่องส่วนตัวครับแล้ววันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้มันเราจะไปจมอยู่กับความขัดแย้งในอดีตมันก็ไม่ได้นะครับก็ควรที่จะเดินหน้าด้วยความปองดองสมานฉันท์แล้วคือเอาพูดกันตรงๆคุณเอกนัทคือกปปส.ในอดีตถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไปล้มรัฐบาลไปเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งในรัฐสภาสุดซอยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยาวนานจนกระทั่งยุบสภาแล้วก็ยังไม่ยุติจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารอันนี้นะไม่มีอะไรติดค้างกันเหรออย่างนี้ฮะคือต้องเอาให้ชัดเจนก่อนนะฮะว่าคือประวัติศาสตร์นี่มันลบไปไม่ได้หรอกครับแล้วผมอยู่ดีจะปฏิเสธสิ่งที่ผมทำมาแล้วมันก็ไม่ได้แต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเหตุผลในการที่เราออกมามันคืออะไรผมเป็นส.ส.อยู่แล้วนะครับมันมีการความพยายามที่จะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมนะฮะก็เราก็เลยออกมาชุมนุมต่อต้านซึ่งตอนนี้กฎหมายนิรโทษกรรมก็ไม่มีแล้วนะฮะแล้วมันก็ผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วฮะความแย้งระหว่างหรือความขัดแย้งที่คนเข้าใจว่ามีระหว่างจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.นี่ผมคิดว่ามันควรจะยุติไปได้แล้วนะครับวันนี้มันมาวันนี้เองเนี่ยมันเป็นผมว่าอยู่ในจังหวะที่ทุกคนควรจะร่วมมือกันทำงานขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้านะครับไม่ควรแยกแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเราตัดหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็มีการเลือกตั้งมาแล้ว2ครั้งนะครับทุกพรรค
การเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอดีตมันไปแก้ไขไม่ได้หรอกแต่คุณเอกนัทกับเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าต้องยุติความขัดแย้งแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วต่างคนต่างก็เจ็บกันทั้งนั้นนะครับพี่ยุทธผมสู้มาเนี่ยวันนี้ผมก็ถูกคดีนะแล้วก็หลายคนที่พูดกันเนี่ยเดี๋ยวจะต่อรองเรื่องกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เจรจากับผมดีสุดครับผมไม่มีประโยชน์ทับซ้อนครับผมเป็นอะไรไม่ได้ฮะเพราะตอนนี้ติดคดีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากถึงสื่อมวลชนถ้าไปตั้งโผว่าจะไปเป็นอะไรนี่เป็นอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าต้องตัดสินใจเพื่อส่วนรวมครับพี่ยุทธไม่ใช่เพื่อตัวเราเองนะฮะวันนี้บ้านเดินไปข้างหน้าด้วยความปองดองสมานฉันท์แล้วตัวผมเองก็จะไม่เอาความขัดแย้งในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าเพื่อส่วนรวมในอนาคตครับถ้าเรามัวแต่ตกกับอดีตเราก็ไม่ก้าวข้ามอดีตมันไปเราก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตได้ครับ